งอรุณของวันใหม่เรามีโอกาสได้มาที่ท่าน้ำวัดราชานุวาสที่ตั้งอยู่บนเกาะลอยฝั่งตรงข้ามถัดออกมาจากตลาดหัวรอที่แห่งนี้เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่ทวดพระเถระรูปที่เป็นที่เคารพนับถือกันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ที่19เช้าๆอย่างนี้เราจึงถือโอกาสได้ทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ที่พายเรือออกบิณฑบาตที่ท่าน้ำของวัดจะต้องทำการบวชนาคเสียก่อนแล้วจึงค่อยบวชพระในภายหลังการบวชของคนไทยถือเป็นการทดแทนบุญคุณให้แก่บุพการีเชื่อกันว่าการบวชเป็นพระสงฆ์ถือเป็นบุญใหญ่ที่สามารถเผื่อแผ่บุญให้แก่คนใกล้ชิดกันอย่างทั่วๆเลยทีเดียวเราโชคดีที่วันนี้มีงานบวชพระเราจึงมีโอกาสได้เห็นความสนุกสนานของการแห่นาคที่ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจจึงพากันร่ายรำหน้านาคแห่รอบพระอุโบสถก่อนเข้าพิธีบวชเป็นพระอย่างสมบูรณ์วิถีการใช้ชีวิตริมแม่น้ำแบบคนไทยในอยุธยาถือเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่นเราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบนี้ได้ที่ตลาดน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีมาแต่โบราณสมกับคำพูดที่ว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองเวนิสแห่งตะวันออกสร้างก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาตามประวัติว่าเจ้าสามพระยาเป็นผู้บูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นเอกลักษณ์สำคัญของที่นี่คือเจดีย์ช้างล้อมซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นและคล้ายคลึงกับวัดในแถบสุโขทัยตัวเจดีย์มีลักษณะเป็นรูปทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานทักษิณรอบๆเจดีย์มีช้างล้อมอยู่เรียงรายให้เห็นถึงความโดดเด่นงดงามสมกับความเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองแห่งนี้ที่อยุธยานอกจากจะมีโบราณสถานแบบไทยแล้วยังมีโบราณสถานในแบบยุโรปให้เยี่ยมชมด้วยหมู่บ้านโปรตุเกสในอดีตเป็นเขตชุมชนที่ชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่โดยชาวโปรตุเกสนั้นถือได้ว่าเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาในยุคต้นโบราณสถานแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกของประเทศไทยในช่วงเวลาหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีที่มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาด้วยความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากโบสถ์นักบุญยอเซฟถือเป็นโบสถ์คริสต์แห่งที่2ในประเทศไทยและเป็นแห่งเดียวที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและยังคงความสวยงามอย่างครบถ้วนจนถึงปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคณะพระธรรมทูตจากนครปารีสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์เลอครังและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยากล่าวกันไว้ว่าโบสถ์นักบุญยอเซฟเป็นเสมือนอนุสรณ์และพยานยืนยันถึงการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในประเทศไทยในสมัยนั้นรูปแบบพระปรางสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากขอมที่สวยงามผสมผสานกับเจดีย์แบบอยุธยาที่อยู่ข้างๆอย่างลงตัวจึงทำให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากวัดอื่นๆในอยุธยาความสวยงามของวัดชัยวัฒนารามแห่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลงไหลและนิยมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ภาพถ่ายทุกภาพที่ถูกถ่ายออกมาสวยงามประหนึ่งภาพวาดที่เสกสรรขึ้นราวกับมีเทวดามาเนรมิตเรามีโอกาสได้เห็นเจดีย์ที่สร้างในยุคแรกๆของกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเป็นราชธานีได้ที่วัดสามวิหารแห่งนี้ที่มาของชื่อวัดสามวิหารแห่งนี้มาจากในอดีตมีวิหารอยู่3หลังคือวิหารพระนั่งวิหารพระยืนและวิหารพระนอนแต่ปัจจุบันลงเหลือให้เห็นเพียงแค่วิหารพระนั่งและวิหารพระนอนเพียงเท่านั้นพุทธไสยาสน์แห่งนี้ดูอลังการไม่แพ้พระนอนที่ไหนๆในประเทศไทยเลยสำหรับเป็นพระนอนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า600ปีอีกด้วยปราสาทนครหลวงที่ตั้งตระหง่านอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทำให้เราทึ่งในความอุตสาหะของชาวอยุธยาในอดีตในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเมื่อปีพุทธศักราช2174พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปราสาทศิลาในกรุงกัมพูชามาสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทำสงครามได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชอีกครั้งปราสาทแห่งนี้ถูกบูรณะขึ้นครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อรัญยิกถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยอยุธยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งรูปร่างและวิธีการตีแตกต่างจากชนชาติอื่นๆโดยลักษณะมีดนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานในมุมหนึ่งเราได้พบดาบที่เป็นอาวุธประจำตัวของแม่ทัพนายกองโบราณที่มีรูปแบบสวยงามวิจิตรการตาตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำล้อมรอบหลายสายมีคูคลองอยู่มากมายวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่โบราณจึงมีความผูกพันอยู่กับสายน้ำที่พิพิธภัณฑ์เรือไทยแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรือจำลองรูปแบบต่างๆโดยต่อขึ้นตามแบบเรือจริงทุกรายละเอียดมีตั้งแต่เรือเดินสมุทรไปจนถึงเรือลำเล็กๆเรือไทยพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบที่ปัจจุบันหาดูได้ยากสมกับวัฒนธรรมริมลุ่มแม่น้ำของ